วันที่19สิงหาคมรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพยูเครนได้รับแรงหนุนจากการยกระดับความช่วยเหลือด้านการทหารของตะวันตกได้เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่เฝ้ารอมานานเพื่อทวงคืนดินแดนทางภาคใต้ของประเทศในวันจันทร์ที่19สิงหาคมในขณะที่กองกำลังรัสเซียยิงปืนใหญ่โดนพื้นที่ชุมชนใกล้เมืองมิโคลาอีฟซึ่งตั้งอยู่ทางริมทะเลดำที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนรัสเซียเผยว่ายูเครนได้เปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่แต่มันล้มเหลวและกองกำลังยูเครนประสบความสูญเสียบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากอย่างไรก็ตามหาจรวดของยูเครนส่งผลให้เมืองโนวาคาคอฟกาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียไม่มีน้ำหรือไฟฟ้าใช้จากการเปิดเผยของบรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว RIA การโจมตีทางทหารรอบใหม่ของยูเครนมีขึ้นหลังจากสถานการณ์การสู้รบอยู่ในภาวะยันกันไปยันกันมาตลอดหลายสัปดาห์หลังสุดในสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลายพันรายทำประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพถิ่นฐานเมืองต่างๆถูกทำลายและก่อวิกฤตพลังงานและอาหารโลกท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรหนักหน่วงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ตะวันตกกำหนดเล่นงานรัสเซียปฏิบัติการของรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองมิโคลาอีฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บ24คนและทำลายบ้านเรือนไปหลายหลังจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เมืองและผู้เห็นเหตุการณ์รัสเซียบุกยึดพื้นที่อันกว้างขวางทางภาคใต้ของยูเครนใกล้ชายฝั่งทะเลดำตั้งแต่ช่วงแรกๆของความขัดแย้งกองบัญชาการใต้ของยูเครนบอกว่าทหารของพวกเขาเริ่มปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ในหลายทิศทางที่ภาคใต้ของประเทศในนั้นรวมถึงภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแหลมไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนยูเครนโจมตีสถานที่ตั้งต่างๆไปแล้วมากกว่า10จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันสร้างความอ่อนแอแก่ศัตรูจากคำกล่าวอ้างของโฆษกกองทัพยูเครนโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมของปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เพียงแต่บอกว่ากองกำลังรัสเซียในภาคใต้ยังคงทรงพลังมากเคียฟกำลังใช้อาวุธล้ำสมัยที่ได้รับมอบจากตะวันตกโจมตีคลังกระสุนของรัสเซียและก่อความเสียหายแก่การขนส่งเสบียงและยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าทหารยูเครนพยายามโจมตีตอบโต้ในเมืองมิโคลาอีฟทางภาคใต้และแคว้นเคอร์ซอนแต่ต้องประสบความสูญเสียอย่างหนักตามรายงานของสำนักข่าว RIA ความพยายามโจมตีของศัตรูล้มเหลวอย่างน่าอนาถในมิโคลาอีฟเมืองที่รัสเซียยิงใส่พื้นที่ชุมชนต่างๆผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระสุนไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนครอบครัวหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนส่งผลให้มีผู้หญิงเสียชีวิต1รายทั้งนี้มิโคลาอีฟถูกรัสเซียยิงระเบิดโจมตีอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงต้นสงครามแต่จนถึงตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนรัสเซียอ้างว่าพวกเขากำลังปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารในยูเครนเพื่อกำจัดนาซีและปกป้องชุมชนต่างๆที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนแต่ทางตะวันตกประนามการกระทำของมอสโกว่าเป็นสงครามรุกรานโดยปราศจากการยั่วยุใดๆในขณะเดียวกันโลกกำลังดิ้นรนหาทางหลีกเลี่ยงหายนะที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่ายิงปืนใหญ่ตกบริเวณใกล้เคียงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากทบวงปรมาณูสากลซึ่งจะเดินทางตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังรัสเซียมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ยังควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเคียฟในวันที่19สิงหาคมและเริ่มทำงานในทันทีในไม่กี่วันข้างหน้าเคลมรินบอกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของทบวงปรมาณูสากลมีความจำเป็นและเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติให้กดดันยูเครนลดความตึงเครียดทางทหารในละแวกโรงไฟฟ้าพร้อมระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของทบวงปรมาณูสากลต้องทำงานในแนวทางที่เป็นกลางทางการเมืองสหประชาชาติสหรัฐและยูเครนเรียกร้องกำหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้เป็นเขตปลอดทหารเรายังคงเชื่อว่าการปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซาโปริเซียแบบควบคุมจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดและเสี่ยงน้อยที่สุดในระยะสั้นนี้จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้ความเห็นอย่างไรก็ตามเป็นอีกครั้งที่รัสเซียปฏิเสธถอนกำลังออกมาล่าสุดนายกรัฐมนตรีเจนิดาทรูคานอฟแห่งเมืองโอเดสซาเมืองท่าทางตอนใต้ของยูเครนกล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอร์เดียเดล่าเซราแห่งอิตาลีว่าความขัดแย้งกับรัสเซียควรได้รับการแก้ไขทางการเมืองรัสเซียและยูเครนควรยุติการสู้รบและกลับสู่โต๊ะเจรจาชีวิตของผู้คนหลายล้านตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือการเจรจาที่ต้องเป็นไปทีละขั้นตอนและแสวงหาการประนีประนอมแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทั้งนี้ทรูคานอฟได้ชี้ว่าประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนทำผิดพลาดมากมายขณะดำรงตำแหน่ง
และรัฐบาลก็เพ่งความสนใจไปที่อำนาจมากจนเกินไปซึ่งเซเลนสกี้ควรเปิดอิสระให้กับการปกครองแบบท้องถิ่นมากขึ้นความล้มเหลวของยูเครนในการดำเนินการตามข้อตกลงมินสก์ข้อตกลงที่ออกแบบมาเพื่อให้ภูมิภาคโดเนตและลูฮัสมีสถานะพิเศษและเป็นอิสระในวงกว้างภายในยูเครนทำให้เป็นเหตุผลที่รัสเซียอ้างในการรุกรานทั้งที่ยูเครนและรัสเซียมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งทั้งด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาศาสนาและประเพณีนอกจากนี้ทรูคานอฟยังวิจารณ์ความพยายามของทางการยูเครนที่ทำลายรูปปั้นและอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียในยูเครนว่าตนไม่เห็นด้วยกับการทำลายรูปปั้นเพราะแม้ว่าเราจะทำลายอนุสาวรีย์ไปแต่ประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดส่วนความคิดเห็นต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นทรูคานอฟมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่ตนก็ไม่เชื่อว่าปูตินตั้งใจจะวางระเบิดโอเดสซาแต่อย่างใดและตนก็ยังประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซียด้วยเช่นกัน